Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับรอมฎอนมุบารอกเดือนแห่งความจำเริญที่อัลลอฮฺได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์ครับผู้ชมที่รักขอแล้วครับฝั่งที่รักขอแล้วครับวันนี้เราดูซิครับว่ามารยาของรอมฎอนเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรครับดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับกับการที่คนหนึ่งที่เขาที่ทำการถือศีลอดครับดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสถึงการงานทุกชนิดทั้งหมดของมนุษย์นั้นอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนนะครับจากการที่เขาจะขนควายครับนอกจากการถือสวดนั้นเป็นของข้าก็หมายถึงว่าการถือศีลอดนั้นอัลลอฮ์พระองค์จะทรงเตรียมด้วยกับให้ด้วยกับพระเองสำหรับผู้ที่ถือศีลอดครับพระองค์จะทรงให้ครับเป็นการตอบแทนแก่เขาการถือสวดเป็นอะไรเราอยากจะให้เราได้มีความดีได้รับความปลอดภัยฐานะการถือศีลอดนั้นก็เป็นเกราะคุ้มกันหรือเป็นโล่คุ้มกันให้เราได้รับความปลอดภัยครับและเมื่อปรากฏว่าวันแห่งการถือศีลของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าสิ่งหนึ่งนะครับหนึ่งเราบอกว่าการถือศีลอดนั้นเป็นเกราะป้องกันให้เราได้รับความปลอดภัยและสิ่งที่ควรจะต้องระวังนะครับในช่วงของการถือศีลอดนะครับอย่าได้พูดจาหยาบคายไร้สาระและอย่าส่งเสียงอึกกระทึกและถ้าหากคนหนึ่งคนใดด่าคืออาจจะมีการมีคนหนึ่งคนใดที่เขาอาจจะมีการไม่พอใจหรืออะไรก็ตามมีการด่าทอกันสำหรับผู้ที่ถือสวดควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรคนที่ถือสวดก็ถ้าหากมีคนมาระรานกล่าวร้ายกับเขาพูดจาดูถูกเหยียดหยามหรืออะไรก็ตามก็บอกกับเขาไปเลยครับว่าฉันนั้นถือศีลอดฉันถือศีลอดนะครับอานาซออิมอานาซออิบุนฉันถือศีลอดฉะนั้นครับการถือศีลอดที่จะได้รับความดีงามก็คือจะมีมารยาทที่ดีงามก็คือจะไม่โต้ตอบกับการถกเถียงการทะเลาะวิวาทการพูดจาใส่ร้ายนินทาหรืออะไรก็ตามจะทำให้ต่างๆเหล่านี้หลีกห่างหลีกหายไปและที่สำคัญก็คือนะการถือศีลอดนั้นเป็นเกราะคุ้มกันและที่สำคัญต่อมาที่ยิ่งยวดก็คืออัลลอฮ์จะทรงตอบแทนผลบุญคนงามความดีให้กับผู้ที่ทำการถือศีลอดกับความดีทุกหลายอย่างหลายแขนงอัลลอฮ์จะทรงให้การบันทึกจากความดีของเขาแต่การถือศีลอดนั้นพระองค์จะทรงตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์ด้วยกับพระองค์เองครับดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราและอีกอย่างนึงก็คือครับผลความดีก็คือการถือสวดนั้นบ่าวของเราจะได้มีความดีใจทั้งสองครั้งกับผู้ที่ถือสวดหนึ่งจากนั้นคือเมื่อถึงเวลาละศีลอดนั่นเป็นเวลาแห่งการดีใจและอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาที่เขาได้พบกับอัลลอฮ์และพระองค์ครับก็จะมีความดีใจฉะนั้นวันนี้ครับรอมฎอนมุบารอกถือสวดด้วยกับหัวใจที่มีความรักมีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์